อเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม X-Shot อีกตามเคยนะครับวันนี้วันที่อัดก็เป็นวันที่29นะครับก็เป็นวันนี้แหละที่ผมอัดแล้วคงจะลงวันนี้เลยเหมือนกันนะครับก็ต้นคลิปคงเห็นแล้วนะครับว่าไอเทมที่ผมใช้มันเริ่มหมดอายุจนเกือบหมดแล้วเนาะก็จะแวะมาเตือนเพื่อนๆนะครับก็นี่ก็เป็นช่วงสิ้นเดือนแล้วนะ29ก็อย่าลืมใช้เอ็มม่วงกันนะครับผมเนี่ยเอ็มม่วงผมมีอยู่ 106,000 ครับโคตรเยอะเลยก็จะมาเตือนนะครับเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะครับว่าแต่ละกิจกรรมของเกมนี้มันหมดถึงวันไหนบ้างนะครับอย่าลืมไปใช้กันนะครับแต่จริงๆเอ็มม่วงก็อยู่จนถึงวันที่31แหละแต่ว่ามาเตือนไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะลืมใช้กันก็มีลืมกันหลายคนเลยเนาะแล้วก็ไอเทมล็อกอินวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบนี้ก็มีของให้ว้าวนะครับวันแรกก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าวันแรกจะมีแจกเป็นกล่องสัตว์เลี้ยงนะครับกล่อง Cat Dog Diary นะครับไปสุ่มกันนะครับว่าจะได้ไข่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับก็มีคลิปของ Copper ทำไว้อยู่นะครับใช้เอ็มม่วงซื้อก็ได้นะครับไอ้กล่องนั้นเนาะกล่องนี้ก่อนนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับเป็นกล่องนี้นะนี่ครับ Cat Dog Diary นะครับก็สามารถใช้เอ็มม่วงซื้อได้นะครับก็ใครอยากได้สัตว์เลี้ยงน่ารักก็ไปภาพมันดำอ่ะก็ไปเอาไปลองกันได้นะครับวันที่2ก็จะเป็นมีชิ้นส่วนกันโซใช่ไหมเอ็มม่วงแล้วก็ปืนครับแล้วก็ไฮไลท์ก็เป็นตอนเย็นครับเป็นสไนที่สับเร็วสุดๆเลยครับยิ่งกว่าสไนบอลอีกนะครับ ก็ใครอยากได้ก็อย่าลืมไปล็อกอินกันนะครับผมวันที่2วันที่2พฤษภานะไม่ใช่วันที่2จากที่ผมนับผมพูดแล้ววะเออช่างมันก็อีกวันนึงก็จะเป็นมีปืนเดอะลอร์ดครับแล้วก็ถุงเกลือนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกรับเลยก็สามารถจ้างได้ที่เพจ Mad Game นะครับก็คลิปเอ้ยลิงก์เพจอยู่ข้างล่างคลิปเสมอนะครับสามารถกดเข้าไปพูดคุยและสอบถามได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็จะมาใช้เอ็มม่วงของผมที่มีอยู่ 106,000 เอ้ย 163,900 นี่ครับใช้ซื้อของที่ผมต้องใช้เล่นในแต่ละรอบนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมารับของที่เรารับมาจากหน้าเว็บก่อนนะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะใช้มีครับส่วนกันโซนนี่คือสำคัญมากเลยนะสไนนี่ดีนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนเนาะมีอะไรอีกไหมนี่กล่องสุ่มแปดดาวปะการสร้างแคน VIP ครับรับไว้ก่อนครับขี้เกียจลงฮะชุดสุ่มบิกินี่ครับคัมภีร์ครับแต้มบ้านอีพีกันโซเอ็มพอยต์อะไรไม่รู้กดใจครับที่สำคัญก็คือพวกเอ็มม่วงนะครับเราจะมาใช้ให้หมดเนาะเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงเค้กแฟตครับรับมาครับปวดแน่นอนครับมีแสบตาเนี่ยแหละช่วงหนึ่งแน่เลยครับมีแฟตนี้หน้าไม้นี้ก็ดีมากเลยครับหมดแล้วเนาะหมดยังโอเคหมดแล้วอ่ะเราจะมากดใช้กันนะครับเอ็มม่วงอยู่ไหนวะโอเคเอ็มม่วงอยู่นี่ปึ๊บตอนนี้ก็มี 109,000 แล้วครับนี่ผมยังไม่สุ่ม120นาทีนะครับ120นาทีมันสุ่มได้ถึงวันที่1นะผมก็จะไปสุ่มวันที่1นะโอเค BP ใส่ไว้ครับอันนี้ไป8วันทำลายไปแล้วครับกล่องมีบิกินี่ครับได้7วันโอเคครับช่างมันครับไม่สนใจกันโซ 4,000 ผมหลอมปืนเป็ดไปแล้วนะครับผมไม่ได้ทำคลิปเนาะก็ผมไม่ได้หลอมเองโอเคนะเราจะไปซื้อของที่ใช้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ไปดูของที่เราต้องใช้กันว่ามันเหลืออะไรบ้างนะมันต้องอะไรวะพวกของเล่นนะพวกเขาเรียกว่าอะไรวะพวกเอฟเฟกต์อะไรนู่นนี่นั่นการ์ดดรอปอะไรนี้ใช่ไหมครับโอเคก็ไปพูดคำทำเพลงครับก็อย่าลืมเข้ามาที่ไอเทมมอลนะครับแล้วก็เลือกซื้อของที่เราจะใช้นะครับแหวนนี้ก็ดีนะครับเมื่อมีศัตรูเต้นอยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นมินิแมปเหมือนทุกครั้งที่ผมเล่นในทุกคลิปนะครับที่ผมชอบเปิดแมปดูนะครับแหวนนี้ดีนะครับก็สายบอมก็ลองซื้อไปเล่นกันดูนะครับส่วนวิธีเปิดแมปครับกดเปลี่ยนภาษาค้างไว้นะครับโอเคเนาะเปลี่ยนภาษาค้างไว้นะครับโอเคแล้วเราก็จะมาซื้อของที่เราจะใช้กันนะครับอันดับแรกเราจะซื้อการเปลี่ยนกระสุนไวก่อนนะของจำเป็นต้องใช้ของเกมนี้ครับการเปลี่ยนกระสุนไวซื้อสำเร็จครับ
แล้วก็อันนี้ผมอาจจะไม่ซื้อนะครับอาจจะไม่ซื้อนะไว้ว่ากันอันนี้ผมหมดหรือยังน่าจะหมดเหมือนกันโอเคครับแล้วก็ซื้อไว้ครับซื้อสำเร็จแล้วก็นี่ครับกระสุนบาซูก้าครับเดี๋ยวว่าจะไปทำคลิปมัมมี่อยู่นะโอเคกระสุนสไนครับของต้องใช้ของต้องใช้โอเคกระสุนไรเฟิลจู่โจมครับใส่ไปใช้ไปขนาดนี้เหลือต้อง 103,000 นะฮะกระสุนปืนพกครับเงินเหลือครับใช้ไปครับใส่ไปเถอะการ์ดดอปเบล2ครับซื้อแค่30วันก็พอนะครับเพราะว่า60วันราคามันแพงกว่าครับนี่ครับ 16,000 ใช่ไหมบวกอีก30วันเป็น 37,000 มันต้อง 32,000 สิประมาณนี้มันควรจะถูกกว่านี้โอเคซื้อแค่30วันก็พอนะครับโอเคแล้วก็เสียงซื้อไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไม่ใส่ครับโอเคคร่าวๆก็ตามนี้ไอเทมที่ผมใช้เนาะอันนี้ถอดก่อนโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเปิดแพ็คบอมเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อเอฟเฟกต์เต้นไปด้วยครับนี่เรามาซื้อนี่ต่อเอฟเฟกต์เต้นนี้นะครับซื้อไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเปิดแพ็คบอมเนาะโอ้ผมใช้ค่อนข้างเปลืองนิดหน่อยแต่ละอย่างแล้วก็คีมหนีบครับแพ็คบอมผมไม่ค่อยเปิดครับก็ซื้อไปเลยครับนี่อันนี้หมดแล้วใช่ปะรู้สึกเห็นแวบเหมือนจะหมดปะขอเข้าไปดูใหม่แป๊บนะครับตกจากที่สูงโอเคครับหมดเดี๋ยวเราจะซื้อมาเพิ่มนะครับโอเคตกจากที่สูงนะตกจากที่สูงโอเคการ์ดนี่ผมก็ซื้อแล้ว 30,000 โอ้เราใช้ไปคุ้มมากครับแทบไม่ต้องเติมเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องเติมซื้อของใช้ในเกมเลยนะครับแล้วพวกเซตพวกนี้ล่ะโอเคหัวปีกถุงมืออะไรมีเรียบร้อยครบโอเคเสื้อเหลือ3วันครับอาจจะต้องซื้อเสื้อนะฮะเสื้อแพนด้าก็มีให้ใส่นะครับแต่ว่าคนเขาใส่กันเต็มเลยผมอาจจะมาซื้อเสื้อบกวิ่งหรือเปล่าครับขอดูก่อนนะเพราะว่ามันเหลือแค่19,000อาจจะซื้อเสื้อสีดำตัวนี้หรือเปล่าเราจะซื้อตัวนี้เราจะซื้อเป็นเสื้อวิ่งเหมือนเดิมฮะแล้วก็ใส่เล่นนะฮะแต่น่าจะซื้อเป็นเสื้อวิ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกอย่างนึงอันนี้ยังไม่หมดอันนี้เหลือ3วันเหลืออะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อเสื้อนะเอ้ยลืมขอโทษเหลือ48โอเคซื้อเสื้อผู้ชายบนเสื้อซื้อไหนดีตัวนี้หรือตัวนี้ใส่เป็นเซตวิ่งไปเลยแล้วกันใส่ให้มันวิ่งเร็วๆไปเลยแล้วกันครับ3,000 พอป่ะวะ 20,000 ไม่พอครับขาดอีก 1,000 อย่างนิดเดียวโอเคงั้นซื้อเป็นเสื้อตัวนี้ใส่ก็ได้ครับ 2,000 แป๊บนึงขอเปลี่ยนแล้วกันไหนก็อันนี้แหละเสื้อผู้ชายมันไม่ค่อยสวยอะประเด็นเลยคือเสื้อผู้ชายเกมนี้มันไม่ค่อยสวยเลยนี่มัน TT Sport X-Shot อันนี้ประกอบไว้หนึ่งด้วยหรือว่าไม่ซื้อโอเคครับไม่ซื้องั้นอีก10,000เราทำไมผมเรื่องมากจังวะเราไปซื้อการ์ดกระสุนสำรองของธนูแล้วกันอันนี้ปะอันไหนวะประเด็นอันนี้กระสุนสำรองฮะ30วันโอเคเหลือ10,000ทำอะไรได้ไหม10,000ซื้อไข่อันนี้ไว้แล้วกันครับอิมบ้าไว้เนาะอันนี้โอเคโอเคซื้อไว้หนึ่งนะฮะโอ้โหอย่างกับช็อปตลาดมีไข่มาหนึ่งนะโอเคเรียบร้อย
ขายนี้มันจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรเอ็มพอยต์ครับแล้วมันได้เยอะไงมันได้ทีละเท่าไหร่ 6,000 มั้งเยอะมากครับใครที่ไม่ใช้เอ็มม่วงอะไรเลยก็เอามาซื้อนี่นะครับซื้อนี่ไปใช้เนาะเฮ้ยอ๋อผมลืมไรผมลืมไอช่องระเบิดโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยสุ่ม120นาทีอีกทีนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มีนะตัวผมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะมาชี้แจงเรื่องการอัพคลิปช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างแบบจริงจังแล้วนะแบบไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปครับแล้วก็ประจวบกับตัวผมก็ยืนบ้านตลอดเลยครับตอนนี้ก็ใกล้อัพแล้วนะอีก200ล้านอ่ะก็130นะครับแล้วก็คงจะยืนยาวๆไปเลยครับเพราะทันเดอร์จะไปเปิดบ้านเรื่อยๆนะครับก็ใครอยากยืนปั๊มเวลครับแล้วไม่รู้จะไปจ้างตรงไหนก็มาจ้างที่ทันเดอร์ได้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นภาพนะแล้วก็จะบอกถึงการอัพคลิปผมจะอัพปกติผมจะอัพ7วันเลยใช่ไหมครับคืออาทิตย์นึงจะมี7คลิปใช่ไหมช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้หรือว่าอาจจะตลอดไปเลยผมอาจจะอัพคลิปแค่อาทิตย์ละ3คลิปหรือ4คลิปเท่านั้นนะครับก็ถ้าวันไหนไม่มีคลิปติดต่อกัน2วันก็ไม่ตกใจไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยววันที่3มันก็ต้องมีคลิปอยู่แล้วโอเคไหมต่อไปจะเป็นคลิปแบบวันเว้นวันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะก็ถ้าใครคิดถึงเกม Xshot ก็ไปดูช่องกังฟูช่อง MP ช่อง Copper หรือว่าช่องอื่นที่เขากำลังทำอยู่ครับก็ไปดูได้เนาะก็ไม่ต้องเหงาอะถ้าไม่มีช่องผมก็ไปดูช่องอื่นก็ได้ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผมจะได้ไปทำหน้าที่ของผมตรงส่วนอื่นให้ได้อย่างเต็มที่เนาะจะได้ไม่ต้องพะวงกับเกมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ